กลับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมิสเตอร์ทีเกมเมอร์นะครับก็กลับมากันในเกมอีวิลนันนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนสเต็ปสำหรับมือใหม่ที่เล่นเกมอีวิลนันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมต้องมีตุ๊กตาระเบิดนะครับแล้วก็ถังระเบิดท่านผู้ชมต้องซื้อ2อย่างนี้มานะครับซื้อ2อย่างนี้มาแค่นั้นนะครับแล้วก็ทำตามผมถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีก็ไปหาตังมาหาให้ได้นะครับอันนี้จะเป็นสเต็ปการหาเงินแบบเยอะๆนะครับก็ไปดูนะครับว่าสเต็ปนี้จะเป็นยังไงนะครับเราจะเลือกโหมดโหดนะครับถ้าเรามีระเบิดมีไอที่ผมบอกนะนั่นแหละนะครับมีให้ตามผมนะเริ่มเลยนะเราจะเลือกโหมดโหดครับแล้วเราก็จะเล่นกันเลยครับท่านผู้ชมทุกคนผ่านได้มันโคตรง่ายครับอย่าคิดว่ามันจะโหดแล้วมันจะยากไม่โหดไม่สมชื่อมันอนุบาลมากนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับวันที่1ก็เริ่มกันวันที่1ครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาในมิสเตอร์ทีเกมเมอร์คัดชื่อนะครับก็ตื่นขึ้นมานะครับห้องผมอย่างสวยนะครับเพราะว่าผมแต่งไงครับท่านผู้ชมฮ่าฮ่าเงินหามากว่าจะหาได้เติมเงินแล้วก็เปิดฝาช่องท่อชนกรอบรูปชนแก้วชนแก้วสเต็ปนะครับแล้วก็เข้ามาในนี้ครับรอคุณชีมานะครับรอคุณชีเขามานะครับมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงประตูแล้วครับระเบิดเข้าไปนะครับนี่คือสเต็ปแล้วเราก็เอาระเบิดที่ผมบอกว่าให้ซื้อมานะครับวางตรงนี้ครับวาง1จุดนะจำนะครับท่านผู้ชมเก็บเหรียญหน่อยดิใครอยากได้เงินเยอะๆก็วางตรงนี้อีก1ที่เฟิร์ฟแล้วก็นะครับอีกถังหนึ่งนะครับวางดักหน้าห้องนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก็ทุบแม่งพังนะครับทีนี้เราก็เริ่มหาแบบอย่างสบายใจเพราะว่าแม่ชีเขาก็ต้องโดนระเบิดอีก2ถังนะครับแล้วก็มีเวลายาวๆนะครับแต่เราก็ต้องรีบนะเจอกุญแจในถังนี้พอดีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมมากถ้าไม่มีตรงนี้นะครับมันก็จะไปอยู่ในห้องนั้นนะครับห้องไหนวะห้องข้างๆเนี่ยห้องเนี่ยที่แม่งต้องเปิดเข้าไปนะครับแต่ผมจะไม่เข้านะครับผมได้มาแล้วหรือไม่ก็อยู่ในลิ้นชักห้องครัวนะครับมาทีนี้เราก็หาสายเคเบิลนะครับเจอแล้วเก็บสายเคเบิลมานะครับขนาดเล็กแล้วก็เก็บเหรียญมาเพราะว่ากูบ้าเงินตรงนั้นมีด้วยนะแต่ไม่เอาขี้เกียจน้องหนูตกใจหมดตกใจหมดไอ้หนูเวนมันจะทำให้กูเป็นโรคหัวใจตายนี่นะครับก็เก็บแฉลงมาก็แอบเปิดดูดิว่าตรงนี้แม่ชีมายังอย่างนี้นะครับไม่ใช่เราก็รีบไปตรงนั้นกันก่อนนะครับผมก็ใช้สเต็ปนี้นั่นไงตายใหม่ละมันก็จะตายนะครับแล้วมันก็จะเดินมามันก็จะมาเจอระเบิดอีกเฟิร์มอุ้ยมานะครับแล้วก็โยนแฉลงแม่งไว้ตรงนี้ดังนั้นเราจะมุดไปบ้านแม่ชีนะครับไปรีบไปหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเดี๋ยวแม่ชีอ้วนมาก่อนนะครับเราต้องรีบขึ้นไปเอากุญแจสีเหลืองนะครับเพื่อเอาถังสีนะครับถ้าเขามาก่อนงานก็พังนั่นเองเขาน่าจะใกล้มาแล้วครับแต่เขายังไม่มานะครับปิดคืนดิเดี๋ยวแม่สีแกรู้ว่าเรามาขโมยสีไปเฮ้ยมาแล้วแกมาแล้วครับมาแล้วไอ้อ้วนมาแล้วแอบทีนี้ก็เฝ้าไอ้อ้วนนะครับไอ้อ้วนทีมันมาส่งผ้าแล้วนั่นมันมาแล้วมันส่งผ้าแล้วมันก็จะยกผ้ามาใส่นะครับรอเขาขนผ้าไปเดี๋ยวเขาก็จะไปหลับนะครับ
ระหว่างนี้แล้วก็แอบดูเขาอยู่ในตู้นี่แหละเสร็จยังรอเขานอนนะครับนับ1ถึง10เนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวบางทีเขาตื่นก่อนแล้วเขาจะกรี๊ดนะครับเขาหลับเรียบร้อยแล้วนี่เอาถังสีราดแม่งให้หมดครับมึงจะต้องเอาไปซักดูมันหลับทำไมน้องจีหลับแบบนี้กูไปดีกว่าเดี๋ยวมันมานะครับเฮ้ยแอบแม่ซีตายแล้วโดนระเบิดเขาก็จะขนของขึ้นรถนะครับแล้วก็ต้องเอาของลงอีกรอไปจังหวะนี้ตอนนี้ก็รอแม่ชีอ้วนของเรานะครับกำลังทำงานใครมาทำเสื้อผ้าของฉันเละเทะฉันไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องทำงานอย่างเหนื่อยหนักเอ้าอันนี้เราต้องรอเขาขนผ้าใหม่นะครับเนื่องจากเมื่อกี้เกมแม่งหลุดไอเวนมากผมก็ต้องไปนั่งเล่นใหม่มานะครับท่านผู้ชมเกมนี่มารอแม่งขนของนะครับดูแล้วเข้าไอซีอ้วนถ้าเกมมึงบั๊กอีกมึงต้องตายกูจะวางระเบิดมึงเสร็จยังไงอ้วนมันดูเร็วหน่อยตอนนี้รอบไหนแล้วขนผ้าเหลืองอย่างเนี้ยทำอะไรช้าๆไอ้แกเร็วอีก2รอบนะครับเร็วเข้าเฮ้ยทำอะไรช้าๆมาเฮ้ยอีกรอบอีกท่านผู้ชมดูแม่งขนโคตรช้าดูเร็วดีไปจะหลับไปหลับยังขึ้นรถดีครับตอนนี้เราขึ้นรถมาที่เรียบร้อยเพื่อรอหนีออกจากโรงเรียนนะครับตื่นแล้วไอ้ชีกิ้งกิ้งกังกังไม่มีใครปลุกมึงก็ไม่ตื่นเลยเนาะขึ้นมาแล้วนี่ไงมันเดินไปแล้วออกจากโรงเรียนแล้วนะครับไปด้าเด็กๆอยู่ในนี้ไปข้าจะออกไปคนเดียวแล้วก็จะได้เงินมา750บาทโดยง่ายดายนะครับทำซ้ำๆไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมก็ซื้อไอเทมนู้นไอเทมนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นสเต็ปเล็กๆน้อยๆสำหรับมาสอนเนาะใครชอบกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ See you again เจอปืนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายรัก FC ทุกคนนะครับ